สวัสดีครับผมอยู่ในโลกสู่หนังแชนแนลซอมบี้หัวใจอิสานได้ยินเพลงซิลิพอนทีไรก็ต้องเต้นอิสานซอมบี้กูปวาต้นกูสงสัยวะถามออก่อนเลยได้ไหม ทำไมละครไทยหนังไทยชองคอมเมดี้หรือตลกจะต้องสเตอริโอไทป์ขนาดนี้ตัวละครตลกจะมีไทป์อยู่ประมาณ3อย่าง 1. อ้วน 2. กระเทย 3. พิการต้องประมาณนี้เท่านั้นถึงจะตลกใครคือคนกำหนดไปเอาข้อมูลจากไหนว่าคน3ประเภทนี้จะสามารถสร้างเสียงหัวเราะและเป็นตัวตลกได้เท่านั้น นี่ยังไม่นับคนตัวดำทำไมอ่ะเขาเรีเสิร์ชจากอะไรอ่ะแล้วมึงตัวละครไทยแบบนี้ที่ถูกนำเสนอให้เป็นตัวตลกอ่ะมันกี่ปีมาแล้วอ่ะผมคลอดจากท้องแม่มาเนี่ยคาแรกเตอร์เหล่านี้ก็ถูกใช้ในสื่อไทยมานานแสนนานตั้งแต่ผมเกิดจนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ นั่นหมายความว่าวงการบันเทิงของไทยเชื่อมั่นกันจริงๆว่าทายบุคคลเหล่านี้ไม่อ้วนก็กระเทยไม่กระเทยกับพิการตลกทายสามประเภทนี้เป็นได้คือตัวตลกทำไมไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจจริงๆก็ตลกใครได้ก็คนไทยชอบดูตลกทำเงินอยู่ในระดับที่ พึงพอใจเลยไหมคุณเชื่อไหมในโรงที่ผมดูผมดูโรงต่างจังหวัดนะนะเข้าไปดูในโรงในโรงหนังก็เต็มไปด้วยบุคคลที่เขาไม่ได้เป็นคอหนังอืมอันนี้ไม่ได้จัดจกันนะแต่ว่าเขาก็เสพหนังอยู่ในโพสิชันที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตเขาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เป็นบุคคลเหมือนผมเหมือนชาวหนอนหนังหลายๆท่านที่เราเสพหนังเป็นอาร์ตไง โพสิชันมันต่างนะเสพหนังเพื่ออาร์ตแบบแบบพวกเราเนี้ยเสพหนังเป็นอาร์ตอย่างหนึง่งผมเป็นอาร์ตแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยสําหรับผมนะผมผมอยู่กลางกลางค่อนมาทางเอนเตอร์เทนนเเมต์อนเตอร์เทนเมนต์กับอาร์ตนิดนึงแต่บางคนเขาเสพแบบเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นบางบ้านเปิดหนังนี่คือเปิดคอครอเลยไม่ต้องดูก็ได้เปิดแต่เสียงอะไรเงี้ยก็ได้เสพหนังเสพละครเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์คนดูในโรงผมมีไม่ถึงห้าคนนี่คือรอบวันหยุดซึ่ง คนเต็มห้างหน้าโรงหนังคนเต็มหนังเรื่องอื่นคนเต็มอีสานซอมบี้คนดูไม่ถึงห้าคนมีคุณยายมากับพ่อแม่หลานแล้วก็มีอีกคู่นึงประมาณห้าหกคนนะมัง้งเออ,อรวมกูด้วยเนาะเป็นเจ็ดแปดคนประมาณนี้เจ็ดแปดคนประมาณนี้ระหว่างทางดูได้ประมาณครึ่งเรื่องลุกไปสองดูไปได้อีกแป๊บนึงลุกไปหนึ่งเหลือรอดชีวิตสี่คน่แถวๆนี้หรือรอดชีวิตไไม่มากครับ ที่ดูจนจบพวกที่ดูจนจบพูดเป็นเสียงเดียวกันดูเน็ตฟิกอยู่บ้านก็ได้ดูเน็ตฟิกอยู่บ้านก็ได้หนังในเน็ตฟิกเยอะแยะเลยหนังในเน็ตฟิกน่าดูสนุกกว่าเยอะเลยหนังในเน็ตฟิกน่าดูกว่าเยอะสนุกกว่าเยอะสู้หนังในทีวีสู้หนังในเน็ตฟิกไม่ได้เลยถ้าคนทําหนังได้ยินคนําเนี้จะรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าว้าวย่างน้อยน้อยเขาก็มาดูหนังเรา ไม่ว่าเขาจะรู้สึกเสียใจหรือเสียดายหรือผิดหวังแค่ไหนเขาก็มาดูหนังเรามันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะได้กระแสที่ลบยังไงก็ตามแต่อย่างน้อยกูก็ดังขึ้นมีคนพูดถึงปี2023หนนอนหนังเห็นวิวัฒนาการของวงการภาพยนตร์ไทยพอสมควรนะหลายๆอย่างพัฒนาขึ้นเรื่องเทคนิคเรื่องวิธีการผลิตบุค,คลากรพัฒนาขึ้น เก่งขึ้นดูดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือตลกกบบทสองอย่างนี้มันเป็นอะไรครับเปลี่ยนไม่ได้งงในเรื่องอีสานซอมบี้ปอเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่ลหนึ่งทำงานในห้างเป็นห้างอลเวงในห้างนี้ก็จะมีบอสท,ที่มาจากเมืองออมาคุมห้าง,างาต่างจังหวัดเพราะละครละครเข้ามาก็เฮียบยังเข้ากับใครไม่ได้เพิ่งมาใหม่ไงบอสใหม่ไง เออเพราะเดี๋ยวตอนหลังมันจะเป็นกลายเป็นบอสที่รักอะไรอย่างงี้ไงตอนแรกก็เข้ามาก็แบบยังเข้าใครไม่ได้ก่อนนะครับเข้ามาก็ค่อยๆรู้ความจริงว่าโอ้ยในห้างนี้โดนขโมยเนื้อสัตว์มีคนขโมยเอาไปไลฟ์สดขายมีคนขโมยกับบ้านไม่รู้ไปทําอะไรขโมยกับบ้านคนที่ขโมยกับบ้านพอเราได้รู้ความจริงก็อ๋อแม่เขาอะถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบซึ่งในเรื่องอะเขาก็นิยามปอบว่าเหมือนเป็นโรค ชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเหมือนสติไม่ค่อยดีแล้วก็ชอบกินเนื้อสดอะไรอย่างนั้นนะครับเออท่าทางค่แคยๆปอบนะครับไปขโมยหมูขโมยไก่ของชาวบ้านกินชาวบ้านเขาก็ไล่ทุบไล่ตีไม่เอาปอบเอาออกไปไล่ปอบจากหมู่บ้านถูกไหมครับแต่พระแอมพระในหมู่บ้านตรงนั้นท่านก็ใจดีให้พื้นที่นะครับให้แม่ของ ตัวละครตัวนี้นะครับไปอยู่ในโบสถ์ตรงนู้นนะฮะไปขังเอาไว้จะได้ไม่ไปวุ่นวายกับชาวบ้านโดยการที่ตัวละครตัวนี้ขโมยเนื้อจากห้างไปให้แม่นะครับแล้วมีคนอื่นๆด้วยนะค,คล้ายๆกับโรคติดต่อนะมีคนอื่นๆที่เป็นคล้ายๆปอบอย่างนี้เหมือนกันจวเรื่องมาเป็นปอบก่อนโดยที่ตัวละครตัวนี้จําเป็นจะต้องขโมยเนื้อหมูในห้างนี้ก็เพราะว่าเขาเงินเดือนหน้อยถูกไหมครับเฉพาะ เ,เงินเดือนที่จะต้องใช้ในชีวิตประจาําวันใช้ส่วนตัวเอางี้ละกันใช้ส่วนตัวก็แทบจะจํากัดจําเขี่ยแล้วซื้อเนื้อมาเลี้ยงแม่กับคนอื่นๆที่อยู่ในโบสนั้นก็แบบได้ไม่พอก็ต้องขโมยด้วยเจ้านายมากตรวจสอบก็เจอนูน่นนี่ในเรื่องเราก็จะได้เห็นคนอยู่ในห้างขโมยแล้วก็เล่นมกุกนะครับมีตัวละครที่เป็นกระเทยกระเทยต้องไง หิวหำกระเทยต้องหิวหำม,มุกช่างแอร์ต้องมาอุ้ยเข้าประตูหน้าไม่ได้เข้าประตูหลังสิคะนะ่าเบื่อสัตว์เรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆก็วกวนวนวกวกวนวนอยู่กับกลุ่มเนี้ยหัวหน้าลูกน้องขโมยเนื้อสุดท้ายหัวหน้าเขาก็รู้ใช่ไหมว่าภายในหมู่บ้านเขามีคนขโมยเนื้อเขาก็ใช้วิธีแก้โดยการใส่สารบางอย่างเข้าไปที่หมูไปที่เนื้อสัตว์อย่างนี้ล้กันไปที่เนื้อสัตว์ ฟุ๊บๆเพื่อให้กินไม่ได้แต่ในพนักงานในห้างก็งยังทำนะครับมีคนที่เอาเนื้อที่ฉีดไอาสารพวกเนี้ยเอาไปขายนะครับไลฟ์สดขายนะตัดส่วนที่ดูไม่ดีออกเหลือที่ส่วนที่มันเอ้ยยัง,ยงน่าจะยังดีนะเอาไปขายอยู่ดีขโมยเนื้อที่ทิ้งจากห้างเอาไปขายอยู่ดีเลยครับตัว ละครที่ขโมยเนื้อไปให้ปอบกินก็ยังขโมยไปให้ปอบกินอยู่ดีสุดท้ายปอบกินแล้วกลายเชื้อมันกลายนะครับผมสารเคมีไม่ขึ้นสมองปื๊ดกลายเป็นซอมบี้เกิดปัญหาอีกแล้วหนังฝรั่งบางเรื่องก็ยังเป็นนะมันต้องมีคนที่แบบไม่รู้ว่านี่คือซอมบี้ไม่รู้ว่าแบบนี่คืออันตรายอ่ะมึงไอ้เฮียคนเดินมาแบบ เป็นมึงมึงยืนอยู่ข้างถนนมึงยืนหน้าบ้านเลยมีคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆอ่ะประมาณสัก3าถึงหคนกลุ่มเล็กๆนะวิ่งใส่มึงแบบ เออหน้าซีดเส้นเลือดขึ้นเลือดออกตาออกปากออกจมูกคือแบบเออเป็นมึงมึงจะทำยังไงหนึ่งวิ่งหนีสองเอ๊ะใครวะกูไม่เข้าใจอ่ะคือในความเป็นจริงมันมีด้วยเหรอวะคนที่แบบแบบนี้คืออ่ะไม่ต้องเป็นซอมบี้ก็ได้เป็นคนแปลกหน้าคือสมัยก่อนมันยังมีการที่แบบเซลไปเคาะประตูตามบ้านและขายของถูกปะ เออสมัยก่อนมันยังได้ไงเออสมัยนี้ถ้าเป็นคนแปลกหน้าอย่างน้อยๆถ้าอาเป็นเซลล์เป็นอะไรก็ตามคนส่งของอะไรเรายัางรู้ยังพอไม่รู้สึกอันตรายใช่ปะแต่สมมุติไม่ใช่คนส่งของเลยไม่ใช่เซลล์เดินมาใครก็ไม่รู้ท่าทางดูไมนะ่น่าไว้ใจเราก็กลัวแล้วนะไม่ต้องรอเป็นซอมบี้หรอกถูกไหมเดี๋ยวนี้อันตรายเราไม่รู้ว่าใครเดินเดินอยู่ ริมฟุตบาทบางทีแม่งข่าวมันก็มีเยอะใช่ไหมวันดีคืนดีมีนักท่องเที่ยวที่ไหนไม่รู้เอาน้ํากรดไล่สัตว์นักท่องเที่ยวด้วยกันมีผู้ชายเอาเข็มไปไล่จิ้มคนตามข้างถนนไอ้เหี้ยใช่ปะเออเราเห็นคนไม่น่าไว้ใจดูท่าทางเลือกลักลอก,ลกแลกเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเหี้ยเราก็เลี่ยงดีกว่าเดินห่างๆดีกว่าอย่างน้นยก็ปกป้องตัวเองไงป้องกันตัวสารทยานไง สันญชญัดเจนเป็นมนุษย์ใช่ป่ะหนังเรื่องนี้ไม่มีใครมีสัญชตาตตายนนี้เลยมีซีนหนึ่งมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับเขามีลูกชายลูกชายเขาก็กําลังจะบวชใส่ชุดนาคก็กาลังจะบวชมีงานแบบเลี้ยงไอเราก็เป็นคนมีหน้ามีตาแถวนี้เขาก็รู้จักกันหมดใช่ไหมไปถามใครก็รู้จักลูกชายบวชก็จัดงานสักทีทำให้มันใหญ่โตมันเออก็เลิกไปเลย เขาจะได้รู้ว่าลูกใครบวชแขกไปใครมาแต่เข้ามาเข้ามาเข้ามามากินของมามีมีคอนเสิร์ตมีหางเครื่องมาเต้นสบายเออจ้างซิลิพอนมาเลยนะจ้างซิลิพอนมาทุกคนจะได้ม้วนกันม้วนกันซอมบี้นี่ก็เข้าถูกไม่เข้ามาทางหน้าเวทีไม่ซอมบี้มีทางเข้าซอมบี้เข้าหลังเวทีก่อนเข้าไปห้องแต่งตัวหางเครื่องก่อน นะครับไปไล่กัดหางเครื่องแล้วตลอดซีเควนต์นี้คือการเล่นกับเพลงซิลิพรพอเพลงซิลิพรดังซอมบี้ทุกคนจะแบบเออ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 แล้วก็จะมีจังหวะแบบเพลงซิลิพรหยุดซอมบี้ก็พอซอมบี้เข้ามาใกล้ๆเพลงซิลิพรดังพอดีก็เออเออ เออ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 เอเอครับออซอมบี้เล่นกับเสียงนี่แบบโอ้โหแล้วซอมบี้เป็นเฮียอะไรกับเพลงสิริพรกูไม่เข้าใจเขาน่าจะนะ <c oughs> เขาน่าจะต้องการเหมือนบอกประมาณว่าคนอีสานมักสิริพร เออสิริพรอยู่ในหัวใจอยู่ในสายเลือดเพลงสิริพรดังเพลงของพี่เขาก็ก็เพราะถูกไหมครับผมไม่ได้พิว่าพิจารถึงเพลงเขานะเพลงเขาก็เพราะในโพสิชั o น,นั้นแต่ในเรื่องอะ่ะเขานําเสนอเหมือนกับว่าคนอีสานในหนังเรื่องนี้คนอีสานในหนังเรื่องนี้ได้ยินเพลงสิริพรคือเพลงสิริพรอยู่ในหัวใจขนาดกลายเป็นซอมบี้ก็ยังไม่ลืมอะไรประมาณนั้นซอมบี้ในเรื่องเลยจะแพ้สิ่งเดียวเท่านั้น คือเพลงซิลิพรตลอดทั้งเรื่องนะซอมบี้หลังจากนี้คือเล่นมุกเพลงซิลิพรเปิดปิดตลอดจนจบเลยแล้วไอ้ตรงเวทีเออไม่หมดนะยังไม่หมดนะไอ้ตรงเวทีนั่นนะในระหว่างที่หางเครื่องเออออเออยู่อย่างเงี้ยพักเรนื่อยไม่พอไม่หนำใจไม่รู้เป็นเฮียไม่รู้ไปโดนเส้นเฮียอะไรเขาขยี้ตอขยี้ยาวออกมา ซอมบี้แต่งชุดหางเครื่องแต่งชุดแดนเซอร์ก็จริงแต่มึงเลือดกบปากแบบเลือดอเห็นร้อยเมตรกูรู้เลยไม่ปกติคนที่มางานนั่ง <c oughs> เป็นบ้าเป็นหมด <c oughs> เห็นซอมบี้อยู่แบบเพลงซิลิพรนเปิดเปิดปิดปิดกออ็ไอคนอยู่บนเวทีก็อยโดนกัดช่ด้วยช่ด้วยคิดว่าการแสดงคน นั่งหน้าเวทีตรงนั้นมันโง่กันไปหมดสมองหายกันไปหมดแล้วอไม่ดูไม่ออกว่าน,นี้คือภัยที่จะต้องหนีแล้วนี่คืออันตรายที่ใกล้ตัวมึงระยะแค่แขนเอื้อมถึงไอ้ซอมบี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ดูไม่รู้เลยวันนี้คือซอมบี้นะครับไอ้ซอมบี้ก็เพลงสิลิปรดังก่อนรำเต้นพอเพลงสิลิปอดับก็ออไล่แดกคนไอ้คนดูก็ชอบใจคิดว่าการแสดงก็ โอ้โหโชดีมันดีจริงๆเลยโอ้เหมือนจริงเหมือนจริงไม่พอดีเจคนที่เปิดเพลงโดนซอมบี้พุ่งเข้ามากัดโดนซอมบี้กัดกลายเป็นซอมบี้พอกลายเป็นซอมบี้ปั๊บถ้าคุณทำอาชีพอะไรพอคุณกลายเป็นซอมบี้คุณเหมือนติดลูปเออมันจะติดลูปคุณก็จะทำตำแหน่งนั้นหรืออาชีพนันวนวน,วนไปเรื่อยๆกูคุมมิกอยู่เปิดเพลงอยู่ ได้ทีเลยกัดปั๊บแล้วก็แล้วช่วงนี้เราก็จะได้เห็นซอมบี้เต้นๆหยุดๆคนหน้าเวทีไม่รู้นั่งปกมือดีใจนึกว่าการแสดงดีเจที่เปิดเพลงเป็นซอมบี้แล้วมีซีนขับรถซิ่งไล่ล่ากันด้วยอ่ะ น่าสนใจขึ้นมาหรือยังน่าสนใจขึ้นมาไหมมีซีนขับรถไล่ล่าด้วยรถสองแถวไอ้คนขับรถก็ถูกกัดกลายเป็นซอมบี้ตอนกูถูกกัดกูนั่งอยู่หลังพมูมาะัยเพราะฉะนั้นพอกูเป็นซอมบี้ปั๊บกูตั้ทรถขับรถเลยสองแถวก็ต้องมีผู้โดยสารรถที่คนขับเป็นซอมบี้ผู้โดยสารก็ต้องเป็นซอมบี้ซอมบี้เต็มรถเลยพาขึ้นสองแถว ไอซอมบี้พวกนี้ก็คือได้ยินเพลงเฮียอะไรไม่มีปฏิกิริยาเทั้งนั้นมึงจะเปิดลิงก์กินปาร์คลิมบิตกิทไม่มีประโยชน์ต้องเปิดซ so like ิลิพอนเท่านั้นกําลังไล่ล่ากับไอ้รถของเจ้านาคอยู่เจ้านาคหนีอยู oh <my. S 2> ่เหมือนกันนะเออกับรถรถคนกับรถซอมบี Gothic ้วิ่งไล่กันอย่างเงี้กันขับรถไล่กันวืด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 วเลียดวืดวเขาก็พูดอยู่ในเรืดอืดว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 ืดีืดว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 ืดปืดวืดวื ทำยังไงก็สลัดไม่หลุด <c oughs> นึกออกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําอะไรทําอะไรทําอะไรกูไม่ต้องบอกพวกมึงรู้ว่าจะทําอะไรยุคนี้ต้องเปิดที่ไหนะเปิด Youtube เลยเปิดเพลงสิริพรโยนโอ้ย,อยเบี้ยวเลยดีที่หลัดได้นนหยิบโทรศัพท์เปิดย t u b e นะเปิดเพลงสิริพรแล้ว โยนเขาออบตัส บนโลกใบนี้มีวัสดุหัวรบอวกาศที่มีชื่อว่านิโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีเมื่อบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิก c a เควเปอร์เดโพซิชันของนาซาทําให้วั่นตัวนี้เนี่ยเหนียวบางและทนทานกว่าที่เคยในราคาเพียง2490บาทที่มาพร้อมกับโปรเปิดตัวลด200บาทและยังสามารถใช้โค้ดเวอร์มู v วิสลดได้อีก100บาทและถ้าใครมีโฮเวอร์ตัวแรกส่งไปอัปเกรดเป็นโฮเวอร์ตัวนี้ได้เลยรับส่วนลดไปเลยอีก20%ออย่าลืมไปใช้โค้ด เรนคับมีโทรศัพท์อยู่ในมือนึกขึ้นได้ไงเอาแล้วเหียได้ทีละหยิบปั๊บเปิด y o ย t u b e ปั๊บเปิดเพลงซิลิพรโพโยนเข้าไปในรถซอมบี้ซอมบี้ได้ยินเสียงเพลงซิลิพรหยุดขับรถแล้วลําแหกโค้งไหลออกข้างทางดดดในภาพก็คือเห็นเลยซอมบี้ในรถและคนขับที่เป็นซอมบี้ก็ ตอนหลังก็คือไปไล่กันที่ห้างเพราะไอ้พวกนี้ทำงานอยู่ที่ห้างไงก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ห้างตรงนั้นซอมบี้ก็ตามไปนเนี่ยเขาก็ไปไล่เครื่องมุนชุลเกงอยู่ในห้างในห้างนี่ก็โมเมนต์เยอะหนึ่งในนั้นที่กูงงงงคือในเรื่องมันจะมีซอมบี้เด็กอยู่คนหนึ่งนะเขาขายดอกกุหลาบนะครับมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวผู้จัดการเนี่ยเขา เพิ่งมาใช่ไหมแล้วเขาเหมือนกับว่าอยากจะสร้างามนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องตัวเองบ้างเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ทําตามคําสั่งเข้ามาอีกทีนึงนะครับเหลืองหมูเหลืองอะไรจริงๆก็ไม่ได้เห็นด้วยร้อเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าจําเป็นที่ต้องทําตามคําสั่งห้ามพนักง,งานขโมยต้องทิ้งต่อให้เป็นหมูทิ้งก็ไม่ได้ขโมยของที่ห้างทิ้งแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นเขาก็เลยเหมือนกับชดเชยให้ลูกน้องพาลูกน้องไปกินหมูกระทะ ในเรื่องก็พยายามอ่ะเขาพยายามแหละนะครับให้มันมีโมเมนต์พระนางนะครับผมอยากให้พระเอกนางเอกแยกไปกินคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจทําทําไมก็ไม่รู้แต่แบบเขาก็ทําทุกคนก็มีที่นั่งเต็มราคาไปแยกกินอีกโต๊ะนึงเลยพระเอกกับนางเอกสองคนไปนั่งกินโต๊ะหนึ่งแล้วเรมมีเด็กมาขายดอกกุหลาบใช่ไหมเด็กคนนี้ก็เล่นมุกพี่เมียพ,พี่นี่ไม่ใช่เมียนี่แค่เพื่อนทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแหละค่ะพี่เดี๋ยวก็เสร็จกันตับตับตับมีซีนแล้วไงผูกพันแล้ว ออกมาแค่นี้ผูกพันแล้วกลายเป็นซอมบี้เด็กคนนี้ก็ไม่รอดกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมพอกลายเป็นซอมบี้ปั๊บจะไล่กัดนางเอกมีโมเมนต์ซึ้งดราม่าน้องจําพี่ไม่ได้เลยน้องที่พี่ซื้อดอกกุหลาบน้องไงจำไม่ได้เลยอ,อย่างเงี้ยเขาก็บีบคอปึ้เด็กคนนี้ก็บีบคอ,บอแต่ว่ากาลจะกินพระเอกเข้ามาจับซอมบี้เด็กช้อนจุกแล้วยกปืด้ดใส่ในลังกระดาษมึงมึงลองนึกถึงลังกระดาษที่เขาไว้ใส่แบบ ทีวีเตาไมโครเวฟอะไรอย่างนั้นเนะี่ยลังกระดาษอะเอาซอมบี้ตัวหนึ่งซอมบี้เด็กก็ไม่เด็กมากหรอกเขาก็มีแรงพอสมควรแหละบีบคอนางเอกติดเชลเลยอะมีแรงปะละ่ะบีบคอนางเอกผู้ใหญ่ตัวทั้งคนบีบคอติดเชลอะแรงขนาดนั้นอะเออถูกจับวางไว้ในลังกระดาษพอไปนั่งลังกระดาษปั๊บนิ่งเลยมึงนิ่งเลย เห็นแวบๆเหมือนเหมือนลำเหมือนอะไรอยู่ด้วยไม่แน่ใจนะแต่แบบนิ่งเลยไม่พังลังกระดาษออกมาเอางั้นแล้วกันปันหนึ่งว่าตรงลังมีอาคมอะห้ามแตะแตะแล้วตุยไม่แตะพยายามไม่ไปแตะลังพยายามอไอ้รังกระดาษเนี่ยมึงกูเอาขังลูกหมายังไม่ได้เลยลูกหมาไม่งยังแหกรังออกมาได้เลยแล้วคนทั้งคนเด็กเป็นตัวเลยนี่เด็กเป็นตัวตัวเลย ลงไปอยู่ในรังออกมาไม่ได้โดนขังแล้วสุดท้ายตอนจบนู่นเขาก็ไล่กวาดซอมบี้โดยการอะไรรู้ป่ะพนักงานจับมีสองคนคนหนึ่งถือไม้ยาวๆเหมือนจับงูอะอย่างนั้นอ่ะไม้ยาวๆเหมือนที่เขาไว้จับงูคีบตรงคอง,งูกึ๊บแล้วก็แบบยาวๆอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่างนั้นกับอีกคนหนึ่ง จะถือเหมือนลำโพงภาพที่กูเห็นก็เหมือนมีไอ้บ้าสองคนน่ะที่ถือไม้ยาวๆแล้วก็ถือลำโพงแล้วก็เปิดเพลงสิลิพรเจนี yeah, nice. ่ซะมี้มาเนี่ยเนี่กูมีเพลงสิริพรนี้มึงเต้นตายเลยเนะี่ยมึงเหนื่อยตายเลยเนะี่ยมึงได้เพลงสิลิพรนเนี่ยมึงเหนื่อยตุยเลยนะเนี่ยเดยกก่อนนี่กูเปิดนี่เหนื่อยตุยเลยเนะี่ยก็ไปปั๊บเจอเป็นหนัง ที่กูไม่รู้จะให้คะแนนอะไรในเรื่องมีความพยายามทำทุกอย่างให้เฉยที่สุดมีมุกตลกเฉยๆคาแรคเตอร์ตลกต้องไม่อ้วนกระเทยพิการเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มีอยู่ในวงการภาพยนตร์โลกใบนี้อยู่แล้วก็รีเซิร์ชมาใส่กองๆรวมกันให้หมดความสัมพันธ์พระนางโมเมนต์ Moment, ก็ ไม่เห็นจะมีเฮอะไรให้ให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครตัวนี้ไม่มีความพยายามนั้นเลยตอนหลังก็จะมีการเล่นมุกอ่ามุกตดมุกกระเทยเงี้ยนมุกคนบ้าพูดไม่รู้เรื่องนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ได้แต่คนบ้าคนดีเยอะแยะสัมภาษณ์เดี๋ยวไม่ตลกสัมภาษณ์คนบ้าด,ดีกว่าตลกได้ซีนด้วยตอนจบนางเอกติดเชื้อพระเอกพยายามหา วิธีทําไงที่จะรักษานางเอกได้จบเรื่องเรื่องเรื่องบทไม่มีเฮียอะไรเลยไม่ไม่ผ่านสำหรับผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบเรื่องการแสดงผมไม่ชอบไม่โอเคเลยเรื่องการตัดต่อโปรดักชั่นให้อะไรอ่ะคือให้ให้ความพยายามไหมมันทําหนังมันต้องพยายามอยู่แล้วครับไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีจะเฮียมันต้องพยายามอยู่แล้วเหนื่อยอเหนื่อยอยู่แล้วทํางานมีใครบ้างทางานไม่เหนื่อยเฮียมไม่มีใช่ปะแต่มันไม่ผ่านอ่ะแบบนี้ไม่ได้อ่ะ คือไม่มีอะไรให้ผมเอนจอยเลยเป็นอีกครั้งที่ดูหนังก็ทรมานสัตว์ไม่มีเฮียอะไรเลยเนียครับเพราะฉะนั้นหนะหนังเรื่องนี้0ูนผมงงว่าทําไมเขายังมั่นใจอ่ะว่าหนังประมาณเนี้ยังขายได้คนต่างจังหวัดไปดูแน่เฮ้ยถือว่าผมแสดงทัศสนคติแล้วกันนะ นะครับต่อผู้จัดทุกท่านนะครับว่าคนต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ดู Netflix นะครับลุงป้าหน้าอาผมที่บ้านทุกคนมี Netflix คนเท่าคนแก่ก็บอกให้ลูกหลานเปิดไอีล b ทูบลู u ูบดิดูละครเดี๋ยวนี้เขาก็ดูย้อนหลังอาจจะมีครับแต่ว่าหลายๆบ้านปรับตัวแล้วซึ่งงงว่าคนดูปรับตัวแล้ว แต่ทำไมผู้จัดหลายท่านยังไม่ปรับตัวไม่เข้าใจเล่นมุกเดิมๆพล็อตเรื่องเดิมๆวิธีการแบบเดิมๆตัวละครไทป์เดิมๆมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะใช้อะไรเดิมๆเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นอีสานซอมบี้เป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ผมไม่เอ็นจอยเลยสักนิดเดียวและ ถ้าใครไปดูอีสานส้มปีมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกยังไงเหมือนผมไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแว่นออ t ตัสนะครับใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงลองดูออฟตัสแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดนะเวิร์มูวีส์มีเอสด้วยครับลด100บาทฝากไปใช้โค้ดกันเยอะนะครับและถ้าใครชอบการรีวิวหนังแบบนอนแบบนังแบบนี้นะครับในสไตล์นอนนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บนะครับจะได้มาม้มมอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุ้กับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุับคุณหรือเปล่า,าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ